เอาละครับตอนนี้เนี่ยรัฐบาลสหรัฐกับทางฝ่ายค้านทะเลาะกันนัวเลยนะฮะเรื่องของการขึ้นเพดานหนี้ขยายเพดานหนี้เพื่อจะกู้เงินอัดฉีดเงินในอนาคตครับเกิดอะไรขึ้นการขยายเพดานหนี้มันจำเป็นขนาดเชียวเหรอและบอกว่าถ้าไม่ขยายเนี่ยเตรียมเบี้ยวหนี้ได้เลยครับเกิดอะไรขึ้นดราม่าครั้งนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวคินไลฟ์ฟังนะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมคิมมาคุยกับช่องคิม Property Life ที่มาพูดถึงการเงินในโลกอนาคตไปด้วยกันนะครับในคลิปนี้จะชวนคุยนะเกี่ยวกับความขัดแย้งครั้งล่าสุดนะครับระหว่างทางรัฐบาลนะฮะนายโจไบเดนกับทางฝ่ายค้านนะครับหรือพรรครีพับลิกันนั่นเองครับอันดับแรกก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยทางชุนเจียนเล่นหรือว่าขุนคลังของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยออกมาบอกว่าสหรัฐกำลังเจอสภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับหากสภาคอนเกรสไม่ขยายเพดานหนี้ให้นะครับซึ่งดีเทลข้างในค่อนข้างจะร้อนแรงนะครับประมาณว่าถ้าวันนี้นะคุณไม่ขยายเพดานหนี้เนี่ยมีความเสี่ยงนะครับที่หนี้สหรัฐเนี่ยจะต้องถูกเบี้ยวหนี้เลยครับคำถามคือโอ้ยเบี้ยวหนี้มันเรื่องใหญ่นะครับเหมือนคุณแบบ default นะฮะทำให้ค่าเงินต่างๆนานาเนี่ยอาจจะหมดค่าหรือแม้กระทั่งสูญเสียความน่าจะถือไปหมดเลยครับซึ่งไม่ใช่แค่ทางขุนคลังคุณเจเน็ตเล่นพูดคนเดียวนะครับล่าสุดเนี่ยไบเดนก็มาพูดนะแต่อาจจะเป็นการโน้มน้าวนะครับทางฝั่งฝ่ายค้านหรือริพับลิกันบอกว่าเฮ้ยถ้าไม่ขยายเพดานหนี้เนี่ยโอ้โหอเมริกาเสี่ยง default เสี่ยงล้มเลยนะครับซึ่งอย่างที่คนรู้กันครับว่าการเกิดโควิด19เนี่ยนะครับก็ทำให้แบบว่าต้องอัดฉีดเงินอย่างหนักหน่วงนะครับซึ่งคุณโจไบเดนเนี่ยก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องของการทำโซเชียลโปรแกรมนะครับหรือประชานิยมนั่นแหละแจกเงินอัดฉีดอัดเงินเข้าสู่สร้างโครงสร้างพื้นฐานนะครับและซึ่งใช้เงินเนี่ยมากกว่าคุณโดนัลด์ทรัมป์ไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับมีแพ็กเกจ2ล้านแพ็กเกจ 3.5 ทริลเลียนรวมๆกันแล้วเนี่ยประมาณ6ทริลเลียนกว่าเลยครับก็เรียกว่าใช้เงินเก่งจับจ่ายเก่งนะฮะแต่ว่าเงินจะมาจากไหนนะครับก็ต้องมาจากการกู้หนี้ยืมสินหรือใช้เงินอนาคตก็เป็นเรื่องปกติเนาะแต่สำคัญก่อนจะถึงการเอาเงินมาใช้คุณต้องขยายเพดานหนี้ก่อนนั่นเองครับตอนนี้ต้องบอกว่าตารางเล่นบทดราม่ากันเลยนะครับก็บอกว่าถ้าวันนี้นะถ้าไม่อัดฉีดโครงสร้างพื้นฐานนะครับจาก 3.5 ทริลเลียนเนี่ยที่คุณโจเนี่ยพูดถึงเนี่ยนะครับUS เนี่ยมีสิทธิ์เน่าเลยครับพร้อมทั้งบอกว่าเขาเองก็ไม่ได้การันตีนะครับว่าไอ้เดทซีลิ่งเนี่ยมันจะขยายเพิ่มไปมากเท่าไหร่นะครับแล้วก็พร้อมโจมตีกับพวกที่คัดค้านนะก็เรียกว่าฝ่ายค้านเนี่ยพวกริพับลิกันเนี่ยบอกว่าเฮ้ยการที่คุณค้านอย่างเงี้ยการเพิ่มเพดานหนี้เนี่ยคุณกำลังทำตัวอันตรายน่ารังเกียจนะฮะดูแบบว่าใส่แซงต้องบอกว่าเผ็ดร้อนไม่แพ้กับทางประเทศไทยเหมือนกันนะครับบอกเลยใครที่คัดค้านแพ็กเกจเนี่ยคุณไม่เห็นต่อชาตินะชาติจะแย่อยู่แล้วเดี๋ยวจะเบี้ยวหนี้หรอกถ้าไม่กู้มาอัดฉีดเนี่ยโอ้โหไม่ได้เลยนะครับเตรียมเสียการเติบโตได้เลยนะฮะพร้อมบอกไอ้คนที่มาเถียงเขาเนี่ยนะรีพับลิกันเนี่ยนะแย่มากนะครับคุณกำลังเสแสร้งอันตรายแล้วก็ไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรีโดยสิ้นเชิงเลยครับคำถามก็คือไอ้เพดานหนี้เนี่ยมันจริงจังมันซีเรียสมากขนาดนั้นเชียวเหรอทำไมต้องขึ้นไม่ได้ล่ะเออหรือแบบว่ามันจำเป็นต้องฟิกไว้อะไรนะ 100% ต่อ GDP หรือเป็นแค่ตัวเลขหลอกๆเพื่อมาเล่นการเมืองหรือมาดราม่ากันนะครับวันนี้เนี่ยมีบทความนึงของคุณลินอัลเดนนะฮะที่พูดประมาณว่าตอนนี้เนี่ยการผิดชำระหนี้การเบี้ยวหนี้หรือเดทเซลลิ่งเนี่ยนะมันสำคัญชนไหนนะครับบอกเลยว่าเฮ้ยสนุกนะฮะอันนี้อย่างที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนกำลังกังวลว่ารัฐบาลเนี่ยจะเบี้ยวหนี้หรือเปล่านะครับถ้าไม่ขยายเพดานหนี้เนี่ยลินเอลอาร์เดนเนี่ยครับก็เป็นกูรูสายมาโครนะชื่อดังคนหนึ่งนะครับก็เป็นแฟนคลับทองคำแล้วก็บอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงที่เศรษฐกิจจะเริ่มไปไม่ไหวนะครับซึ่งถ้าเราฟังสายมาโครสายภาพรวมบ่อยๆก็จะรู้ว่าเออเขาก็มองว่าเศรษฐกิจอ่ะมันก็ต้องปรับฐานหรือต้องแครต้องล้มมานะเช่นคุณเรดิโอเองก็ตามนะครับกูรูสายวีไอก็มองในทางไปทางเดียวกันนะครับซึ่งในคลิปเนี่ยครับคุณเล่นก็จะมีบทบาทต่อทองคำนะเขาชอบทองคำนะครับต้องใช้ซื้อของที่เป็นแบบว่าซัสตี้นะฮะหรือเป็นฮาร์ดแอสเซทนะแล้วรวมถึงบิตคอยด้วยนั่นเองครับอย่างแรกเลยนะคุณลินอัลเดนเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องของเพดานหนี้เนี่ยนะครับไม่ได้มีนัยสำคัญอะไรนะไม่ได้ถูกเขียนในรัฐธรรมนูญนะว่าคุณต้องควรมีเพดานหนี้เท่านี้ไม่ใช่ตัวเลขทางสถิติอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยคุณต้องรักษากฎเกณฑ์อันนี้เอาไว้นะครับและเขาบอกเลยว่าในอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่ในปี1960เนี่ยนะครับทางอเมริกาเนี่ยนะฮะขยายเพดานหนี้ไปแล้วกว่า78ครั้งนะครับซึ่ง29ครั้งเนี่ยเป็นของอันเดียมันแขวกนะครับแล้ว49ครั้งเนี่ยเป็นของริพับลิกันนั่นเองฮะประเด็นนี้กันจะบอกอะไรครับจะบอกว่าโอ้ไอ้เพดานหนี้ที่คุณเถียงเนี่ยคุณดราม่ากันเนี่ย
เฮ้ยไม่ใช่เรื่องสำคัญอดีตเนี่ย78ครั้งเนี่ยก็ทะเลาะกันทั้งหมด78ครั้งนั่นแหละเขาเลยมองว่าเป็นแค่เกมการเมืองทำให้มาถกเถียงกันมาโจมตีกันจากทางฝ่ายค้านเท่านั้นเองครับคำถามคือไอ้การผิดนัดชำระหนี้เนี่ยนะครับมันร้ายแรงแค่ไหนนะฮะเป็นอย่างที่ทุกคนกังวลหรือเปล่านะครับคุณลินบอกว่าออมากเลยนะครับผิดหนี้ผิดนัดเนี่ยร้ายแรงมากเลยนะครับซึ่งอดีตอเมริกาเนี่ยไม่เคยผิดนัดนะครับถ้าจะมีก็คือแบบมีแบบเครื่องดวนแต่ว่าก็แก้ไขได้ไม่ได้มีผิดนัดจริงๆจังๆนะครับซึ่งถ้าผิดนัดชำระครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะลากความน่าเชื่อถือทุกอย่างพังเรียบเลยฮะดังนั้นถ้าให้เลือกนะการขยายเพดานหนี้กับการผิดนัดชำระหนี้เนี่ยขยายเพดานหนี้เนี่ยดูโฟลว์ดูพริ้วกว่าเยอะเลยนะครับหากมาดูอดีตย้อนหลังเนี่ยครับเกี่ยวกับการขยายเพดานหนี้เนี่ยนะครับสีส้มนะก็คือตัวที่ขยายเพดานหนี้แล้วก็สีน้ำเงินเนี่ยนะครับก็คือหนี้ที่เติบโตขึ้นของทางรัฐบาลนะครับปัจจุบันเนี่ยประมาณ28ทริลเลียนล้านนะครับก็เติบโตอย่างที่คุณดูแหละเติบโตได้เยอะมากในช่วงนี้ยิ่งโจไบเดนมายิ่งอัดหนักจัดเต็มเลยนะฮะคำถามคือว่าถ้าคุณดูกราฟจริงๆคุณจะเห็นภาพว่าเอาตรงๆเลยนะครับเพดานหนี้เนี่ยมันดูไม่ได้เนี่ยสำคัญอะไรเลยครับบทจะกู้ก็กู้นะเหมือนกราฟเนี่ยไม่ได้ล้อตามเพดานหนี้อะไรเลยครับทะลุแหลกตลอดเวลาเลยครับแล้วเมื่อเทียบนะครับเรื่องของหนี้สินต่อ GDP เนี่ยนะครับ debt per GDP เนี่ยนะครับตอนนี้เป็นช่วงที่มีปริมาณหนี้เนี่ยฮะที่เติบโตรุนแรงเนี่ยนะครับประมาณเท่ากับตอน World War 2แล้วนะครับคือประมาณ 100% ต่อ GDP นั่นเองนะครับแล้วก็มีมือดีนะมา projection นะฮะก็ทำนายนะทำนายนะโอ้บอกเลยขึ้นเป็น140เลยนะครับเอาจริงๆถ้าดูในอดีตครับปริมาณหนี้ที่เติบโตแรงๆเนี่ยเพดานหนี้เนี่ยก็มีช่วงที่เกิดวิกฤตจริงๆนะครับที่เราพูดถึงกันว่าไอ้ World War 2เนี่ยนะประมาณ 75% ต่อ GDP นะอันนี้คือเฉลี่ยล่านะครับในอดีตเนี่ยมีเรื่องหนักมากมายเช่นเจอสงครามเกาหลีสงครามเวียดนามนะครับกัฟวอร์นะฮะนานวันๆนะครับแต่ก็ไม่เคยมีครั้งไหนเนี่ยที่เพดานหนี้จะสูงถึงตอนนี้นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยประมาณ 105% ต่อ GDP ไปแล้วหลังจากการมาของโควิด19นั่นเองครับซึ่งเขาก็โปรเจคชันไปนะครับถ้าปี2050เนี่ยเตรียมดูแล้วมัน 200% นะครับแต่ไม่รู้ว่าเหตุผลอะไรนะซึ่งจะเห็นภาพว่าตอนนี้เนี่ยครับเกิดพายนามิกเนี่ยนะครับรุนแรงก็ถือว่ารุนแรงนะแต่ในอดีตมันเกิดแบบสงครามโลกเลยนะถ้าเรียกความรุนแรงสำหรับผมเพราะสงครามโลกมันดูอลังการมากนะครับแต่ประเด็นคือเท่านี้เนี่ยมันไม่ใช่แก้ไขแล้วไงตอนหลังสงครามโลกเนี่ยคือสหรัฐเนี่ยเขาก็เป็นพี่ใหญ่นะก็แบบเคลียร์หนี้สะสางหนี้ร่ำรวยก็แบบหนี้เขาก็หายลดไปหมดเลยแต่ครั้งนี้ครับดูเหมือนจะไม่จบเท่านี้หนี้ยังอาจจะโตได้มากกว่านี้อีกอาจจะเกินเป็น130-140%ต่อ GDP เลยครับคุณลินอัลเดนเนี่ยเขาได้บอกนะว่าในอดีตเนี่ยอเมริกาเนี่ยไม่เคยผิดนัดชำระหนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาใช้หนี้เป็นดอลลาร์เองแล้วเขาก็สามารถสร้างเงินดอลลาร์ด้วยตัวเองนะครับก็พิมพ์เงินเองจ่ายหนี้เองนักเลงพอใครจะไปเบี้ยวหนี้จะเบี้ยวทำไมล่ะเพราะเบี้ยวเนี่ยมันอันตรายนะครับแต่ถ้าถามคือในอดีตเนี่ยมีเหตุการณ์ที่มันพลิกผันไหมจนทำให้แบบว่ามันดีฟอลต์หรือมันพังทลายไหมความจริงมีนะครับคุณลินบอกว่านั่นคือเรื่องของทองคำยันไงแหละครับเพราะในอดีตเนี่ยนะฮะทางอเมริกาเนี่ยเขาใช้ทองคำเป็นการแบ็กค่าเงินของเขาถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยการจ่ายหนี้ข้ามประเทศเนี่ยมันก็ต้องใช้ทองคำเนาะในการสร้างเงินดอลลาร์ขึ้นมาได้ครับหมายก็ในตอนอดีตนะครับมันเกิดเหตุการณ์ที่บอกว่าเขาเนี่ยไม่มีทางที่จะหาทองคำได้หรือว่าขาดทุนทองคำหรือแม้กระทั่งการแบบว่าชำระหนี้เป็นทองคำไม่มีตังค์ไม่มีทองคำจ่ายนั่นเองครับทำไงดีอ่ะคุณจะเบี้ยวหนี้ทองคำเหรอก็ไม่ต้องเบี้ยวหรอกครับก็แค่ยกเลิกมาตรฐานทองคำก็จบแล้วฮะอันนั้นหากพูดกันตรงๆนะครับอเมริกาเคยเบี้ยวแล้วนะครับนั่นคือเบี้ยวทองคำนั่นเองนะไม่มีทองคำจ่ายนะครับก็เลยยกเลิกมาตรฐานทองคำเนี่ยก็ทำเป็นระบบดอลลาร์ซิสเต็มเงินดอลลาร์พิมพ์มาปริ้นมากู้ดอลลาร์จ่ายดอลลาร์สบายใจครับซึ่งการพิมพ์เงินที่มากเนี่ยครับก็ทำให้ purchasing power ของดอลลาร์เนี่ยตกต่ำลงไปเนาะว่า100ปีที่ผ่านมานี่นะครับเงิน1ดอลลาร์จะเหลือเพียงแค่5เพนนีเท่านั้นเองครับแต่มันก็ดีสำหรับคนที่ออกหนี้กู้หนี้ถูกไหมฮะก็ปล่อยเงินกู้ก็กู้คนอื่นมาเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้เงินที่น้อยลงไปมันก็แฮปปี้นะครับการที่ดอลลาร์อ่อนก็แฮปปี้สำหรับทางรัฐบาลครับแต่คำถามที่น่าสนใจครับเราคิดว่าเงินเนี่ยหายากหรือเปล่านะครับความจริงแล้วเนี่ยเงินไม่ได้หายากอะไรครับเพราะว่าพิมพ์เงินเองจ่ายเองนักเลงพอจะไปหายากอะไรครับลังลินเนี่ยเขาก็แซวว่าเนี่ยคนที่เป็นพวกนักเศรษฐศาสตร์ทฤษฎี MMT เนี่ยเขารู้คำนี้ดีนะว่าเงินน่ะไม่ได้หายากเงินน่ะสร้างได้ตลอดเวลานั้นเพดานหนี้จะเพิ่มขยายเป็นหนี้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ทำไปได้และยังแอบแซวอีกนะครับว่ากลุ่ม MMT เนี่ยใช้คำว่าประมาณว่าหางโผล่นะครับที่มีคำพูดว่าเฮ้ยจริงภาษีเนี่ยมันยังเก็บก็ได้ทำไมก็กู้เงินอนาคตได้ภาษีจะเก็บทำไมนะครับแต่เก็บภาษีเนี่ยเพื่อจะมาดูดซับเงินเฟ้อหรือรักษาเสถียรภาพให้เงินมันอยู่ในปริมาณที่โอเคโฟลว์โอเคนั่นแหละครับแต่ตอนนี้เงินก็มีปริมาณที่มันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็บอกเลยว่าการกดอัตราดอกเบี้ยให้ต่ำเนี่ยเป็นการบิดเบือนนะครับด้วยแมคคาเนซึมนะของระบบการเงินแบบนี้เนี่ยนะครับคุณเรนอัลเดนเนี่ยเองก็บอกเลยว่า
มันพังตั้งแต่เริ่มแล้วนะครับมันเป็นเหมือนโมเดลลูกโซ่เหมือนกันนะแบบพังตั้งแต่เริ่มอ่ะคือคุณไม่มีเงินจริงๆอ่ะคุณพิมพ์เงินใหม่มาใช้หนี้เก่าต้องขยายไปนี่พิมพ์เงินตลอดเวลาตัวที่แบบไม่ต้องมี property ก็ได้ครับแต่กลับกันครับแทนที่มันจะพังแต่ในปี1971ที่ยกเลิกมาตรฐานทองคำเนี่ยแต่มันก็ยังบดขยี้มาได้ถึงทุกวันนี้นะ50กว่าปีแล้วนะครับก็เรียกว่าเป็นการบิดเบือนที่ยาวนานมากครับอีกทั้งก็เชิญชวนให้มองนะครับเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆเนี่ยมันบิดมันเปลี่ยนแปลงมันเล่นแง่ได้หลายอันนะครับมันมีเคสหนึ่งในอดีตนะครับที่เขาพูดถึง1 trillion dollar platinum coin นะครับคือในอดีตเนี่ยครับการที่จะสร้างเหรียญทองหรือเหรียญเงินที่มีมูลค่าเกิน50ดอลลาร์เนี่ยเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้นะครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าตัวทองหรือตัวเงินเองเนี่ยมันไม่มีมูลค่าสูงถึงเกิน50นั่นแหละนะครับทำให้คุณไม่สามารถผลิตเงินที่เกิน50ได้ถูกไหมแต่รัฐบาลจะทำยังไงดีล่ะเพื่อจะต้องสร้างเหรียญสูงขึ้นมาครับเขาก็เลยสร้างเหรียญหนึ่งนะฮะที่มีมูลค่า1 trillion ดอลลาร์นะครับโดยใช้แพลตินัมนั่นเองครับถามว่าทำไมถึงเป็นแพลตินัมล่ะเอ้าก็กฎหมายเขาห้ามใช้ทองกับเงินไงฉันก็เลยแพลตินัมเลยนะครับแต่ถ้าถามว่าเฮ้ยมันเวิร์กไหมล่ะมันก็ไม่เวิร์กหรอกแพลตินัมจะไปถึง1 trillion ได้ยังไงนะฮะแต่ก็เกิดแล้วครับ1 trillion ดอลลาร์โดยแพลตินัมนะครับเพราะว่าอาจจะหลบเลี่ยงกฎหมายไงก็คือพลิกแพงนั่นแหละไม่ให้กฎหมายมันเล่นได้ดังนั้นเนี่ยนะคุณลินอัลเดนบอกว่าเฮ้ยอย่าไปเชื่อมากนะครับเพราะว่าเรื่องของกฎเกณฑ์ต่างๆมันถูกบิดพิ้วถูกดัดแปลงเพื่อให้ได้ประโยชน์จากทางรัฐบาลเนี่ยได้เสมอเลยครับอันนี้เขาก็แนะนำนะครับว่าทุกคนเนี่ยควรต้องเก็บทรัพย์สินที่มี scarcity นะครับนั่นคือชัดเจนก็ทองคำนั่นแหละแต่ว่าทุกอย่างมันอาจจะไม่ได้พุ่งแรงไปเร็วอย่างที่แบบทุกคนหวังดังใจนะแต่ว่าพอโฟลว์มันหมุนไปมันค่อยๆคืบคานไปครับมันจะเริ่มเพอร์ฟอร์มให้เห็นภาพอย่างว่าการถือทรัพย์สินที่มีจำกัดทรัพย์สินที่มีความเป็นฮาร์ดแอสเซทอ่ะมันดีกว่าถือเฟียสถึงเงินสดแน่นอนนะซึ่งคุณลินเองก็เชื่อเลยครับว่าการขยายแพนนี่เนี่ยครับทะเลาะ กันเป็นการเมืองเป็นดราม่าตีบทแตกเฉยๆนั่นแหละครับยังไงคุณได้เห็นการขยายหนี้แน่นอนและเห็นการพิมพ์เงินนะเพราะว่าเงินนั้นไม่ได้หายากในมุมของรัฐนะเงินไม่ได้หายากพิมพ์ได้ใช้ได้อดีตขยายมา78ครั้งครั้งนี้จะเป็นประเด็นเหรอแหมไม่ใช่หรอกครับคุณโจไบเดนบอกคุณทำเรื่องที่น่าเกลียดมากนะมาแบบเบรกผมเนี่ยนะพวกรีพับลิกันน่าเกลียดน่าขยแยงโอ้เสแสร้งแหมนะก็ตีเศร้าไปเดี๋ยวก็คุยกันได้เดี๋ยวก็ลงตัวเดี๋ยวก็ปล่อยแพนนี่เดี๋ยวก็กู้เงินแหลกอัดฉีดนะครับเพราะว่าเงินนั้นหางานเองแต่สำหรับเราทุกคนครับควรจะต้องปกป้องความมั่งคั่งตัวเองอ่านซื้อทรัพย์สินที่hard asset ผมไม่บอกอะไรนะอาจจะเป็นพระเครื่องหลวงพ่อสักอันนึงก็ได้ถ้าคุณคิดว่ามันเก็บรักษาความมั่งคั่งได้ก็โอเคนะครับจะเป็นทองคำอ่ะถ้าทองคำก็เพย์เซฟหน่อยนะครับที่ดินก็ลองดูว่าอะไรที่เหมาะกับคุณแล้วกันนะครับนี่ก็คนทุกคนที่นั่งฟังจนจบนะครับมาสรุปคลิปนี้กันดีกว่าคุณรับความรู้อะไรบ้าง นะครับในคลิปนี้ผมพูดถึงบทดราม่าการทะเลาะกันระหว่างรัฐบาลสหรัฐกับทางฝ่ายค้านนะครับบอกว่าเฮ้ยฝ่ายค้านเนี่ยก็ค้านจังเลยนะครับคนจะกู้เนี่ยมาขวางเหลือเกินนะครับพอไปเล่นเนี่ยค่อนข้างใช้งบประมาณเยอะนะเยอะกว่าโดนัลด์ทรัมป์เยอะมากนะครับเป็นพวกโซเชียลโปรแกรมอาชีพโครงสร้างพื้นฐานแจกเงินอะไรเงี้ยค่อนข้างอลังการเลยนะครับแต่การทำอย่างนี้มันต้องใช้เงินนะฮะและใช้เงินเกิดจากอะไรเกิดจากการกู้หนี้ยืมสินนะครับแต่ถ้าคุณไม่ขยายเพดานหนี้เนี่ยนะครับก็จะกู้ได้ยังไงล่ะซึ่งในปลายปีนี้นะครับก็จะพูดถึงการขยายเพดานหนี้เพื่อจะเปิดทางให้การกู้เงินในอนาคตที่มันมีมากขึ้นนั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยก็เริ่มเป็นบทดราม่าว่าถ้าไม่กู้เงินครั้งนี้นะรัฐบาลจะต้องเบี้ยวหนี้แน่ๆเลยและซึ่งการดีฟอลต์การเบี้ยวหนี้เนี่ยนี่เรื่องใหญ่นะฮะไม่พอนะครับคุณโจไบเดนก็มาเสริมว่าถ้าไม่อัดฉีดโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยอเมริกาเนี่ยนิ่งเงียบเป็นเป่าสางแน่นอนครับซึ่งถามว่าใครพูดจริงพูดเล่นเนี่ยนะครับคุณลินอัลเดนนะก็เป็นกูรูมาโครคนหนึ่งนะครับก็ชื่อดังนะผมชอบติดตามแกอยู่นะครับก็มาบอกว่าโหเพดานนี่มีจริงที่ไหนในอดีตเนี่ยแกเล่นเพิ่มมา78ครั้งเนี่ยนะครับไม่เห็นมีใครห้ามกันสักทีเลยก็เป็นแค่บทละครในสภาเนี่ยมาซัดกันนัวนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเงินหาง่ายครับและรัฐบาลเนี่ยไม่ยอมที่จะเบี้ยวหนี้นั่นเองถ้าเบี้ยวหนี้เนี่ยมันพังกระจุยกระจายครับหมายความว่าเพิ่มเพดานนี่พิมพ์เงินข้าวใหม่กู้เงินใหม่มาจ่ายหนี้เก่าเนี่ยดูโอเคกว่าที่จะต้องเบี้ยวหนี้เก็ทใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยถ้าถามว่าในอดีตเคยเบี้ยวหนี้ไหมก็ถ้าตามแบบจริงๆอ่ะอเมริกาไม่เคยนะครับแต่ถ้ามีแบบว่าโอเคเห็นชัดเนี่ยคือเรื่องของทองคำนั่นเองครับเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้ทองคำในการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศถูกไหมฮะดังนั้นแต่ว่าเราเองอเมริกาเองไม่สามารถหาทองคำมาจ่ายหนี้ได้ไงเพราะว่าจะต้องพิมพ์กันต้องมีทองคำก็เลยเลิกยกเลิกมาตรฐานทองคำดื้อๆเลยนะครับก็เรียกว่าเบี้ยวหนี้ทองคำดื้อๆเลยนะฮะนั้นเนี่ยครับก็เลยใช้เรื่องของการเงินดอลลาร์แทนกู้ดอลลาร์ใช้เป็นดอลลาร์จบสบายตัวครับดังนั้นเนี่ยนะครับคุณลินอัลเดนก็เลยบอกว่าเฮ้ยจริงต้องระวังตัวเองดีๆนะยังไงภาพรวมเนี่ยมันไปทางด้านการพิมพ์เงินการสร้างเงินอย่างแน่นอนใช้เงินอนาคตอย่างแน่นอนนะครับน่าจะยาว
ยาวเลยนะครับนั้นควรจะปกป้องความมั่งคั่งด้วยตัวคุณเองนะอาจซื้อ hard asset ที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นสินทรัพย์ที่ปกป้องความมั่งคั่งได้ก็เลือกที่คุณพอเหมาะพอใจและการจะพักเครื่องก็ไม่ว่ากันนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง Kim Property ด้วยนะฮะและลืมนะครับถ้าใครอยากฟังความรู้ข้อมูลเชิงลึกเนี่ยนะฮะก็มีในห้องเรียนวงในmembership ข้างล่างนี้ได้เลยเดี๋ยววันนี้มีไลฟ์ด้วยนะครับรับรองเผ็ดมันแน่นอนนะครับผมชอบที่สุดเลยคือมีกลุ่ม Discord คุยกันกับเพื่อนๆนี่แหละทำให้ผมก็ได้ความรู้ไปด้วยนะครับถ้าอยากได้สังคมดีๆเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีนะครับอะไรจะมาอะไรจะมูลอะไรจะมาแลกเปลี่ยนกันสเต็กที่ไหนดีกู้ที่ไหนเหมาะก็เข้าร่วมห้องเรียนวงในได้เลยครับโอเคขอบคุณทุกคนเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ